เชื่อไหมครับเพื่อนครับบอมจังไต่เยอะในวันนี้ครับเราอยู่ในแบบของอัลตาเทอร์เฟนกันเองนะครับเพื่อนๆครับอย่างที่หลังคลิปในวันนี้ครับก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ต่อจากตัวของโกคูเด็กกันเองครับจะพาเพื่อนๆครับมาดูรีวิวตัวของอายูจินะครับทั้งสองลางเองครับที่มันเป็นอันนี้คือต้องพูดไปก่อนว่ามันเป็นล่างเดียวกันนะครับแต่แค่อาร์ตมันคนละอาร์ตกันเนาะอันนี้คือน่าจะเป็นของอันดับที่หนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้คืออันดับที่สองอันดับที่สามลองลงมาถึงได้ตัวนี้ครััับบ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 เเเปป็็็นนนนนแแโโลลลลคคคอออะะะะรรไไมม่่ใชกกงงถึจด้า อันดับ1 2 3นะครับจะได้ไม่เหมือนกันเองนะครับเช่อย่างที่บอกเลยก็สำหรับตัวยูจิในล่างนี้นะครับก็เป็น6ดาวนะครับผมนี่นี่นะครับเป็น6ดาวแล้วก็สามารถเทดได้ทั้ง2ล่างนะครับผมจะเป็นธาตุไฟนะครับมีสกิลกดครับแล้วก็เป็นตัวกาวนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับเราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็จะบอกความสามารถของสกิลให้ด้วยนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ หาชิ้นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับจะได้มีคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนได้ดูกันนั่นเองนะครับผมถึงจะรีวิวอะไรไม่ดีไปปิดท่าตรงไหนนะครับต้องขอโทษด้วยแล้วก็คอมเมนต์ไว้ผมเพิ่มเติมนะครับแต่จะปักหมุนให้นั่นเองครับสำหรับตัวของยูจินะครับชิ้นเงินเข้าวางเริ่มต้นครับอยู่ที่สามพันสองร้อยนะครับเท่าสองตัวเลยนั่นเองครับแล้วจะเห็นว่านะครับอาร์ตจะแตกต่างกันมากเลยเห็นปะนี่เนี่ยนะครับและท่าเมจก็เท่ากันเหมือนกันนะครับผม สำหรับตัวยูจิในร่างนี้นะครับเป็นแบบอะเทอร์เคิลนะครับเอลีนั่นเองแบบเล็กมากๆเลยนะครับแต่ก็สามารถวางได้ตัวเดียวนะครับทั้งคู่เลยเห็นปหครับเบรคเดิมเริ่มต้นนะครับอยู่ที่36,4 0 0นยะครับตีวิระยะถี่ถนั่นเองครับเป็นธาตุไฟเนาะตีเก้าทั้งคู่นะครับผมเรามาดูแอนิเมชันในกันดีกว่านะครับขออนุญาตแป๊บนึงแอนิเมชันนะครับโอเคเรามาดูดีกว่าครับว่าทั้งคู่นะครับเอฟเฟกเป็นยังไงนะฮะนี่แต่คิดว่าเอฟเฟกน่าจะเหมือนกันนะครับ มันแค่คแตกต่างด้านโมเดลเฉยเห็นไหะ,นะครับก็ได้เป็นประมาณน,นี้นะครับขอยล่อหอยล่อขอยอล่อ,อ,อ,อนะครับเข้ามาปุ๊บเข้ามาในวงอ่าก็ต่อยนะครับต่อยสิเห็นป่มว่าสกิลมันจะไม่ต่างกันเลยนะครับเห็นป่มมันจะไม่ต่างกันเลยครับแตกต่างแค่โมเดลเฉยนะครับผมแล้วก็อัพขั้นแรกครับเชิงเงินครับอยู่ที่3าม0ันหกร้อยครับ ทั้งคู่เลยนะครับผมอัพไปด้วยกันเลยนะครับแล้วก็อัพในขั้นที่2ครับก็จะมีสกิลใหม่ด้วยนะครับใช้เงินนะครับอยู่ที่13,200นานะครับผมตัววงการตีแบบเซอร์เคิลนะครับก็ได้กว้างขึ้นด้วยน่เองครับก็คือใหญ่ขึ้นละแหละนะครับผมพูดผิดขอโทษด้วยนะเริมลีเขาพูดม่ค่อยถูกด้วยนะครับตื่นตื่นนะครับแล้วก็อัพในขั้นที่3นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นไฮบิดครับหรือว่าตีแอร์ด้านเองนะครับผมแล้วใช้เงินครับอยู่ที่7 0 0ด0มื่นะครับผมปุ๊บแล้้วะรตีคัับอในนนขท่ ก็ได้มีทีวใหม่อีกเช่นเคยนะครับผมใช้เงิน,นครับอยู่ที่เก้าหมื่นครับจะตีอยกห้าวิเพิ่มเป็นแปดวินะครับผมจะขออนุญาตดูทีวีท่าเมื่อกี้ก่อนในกันนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ดูเลยนะฮะมาเข้ามาปุ๊บตีกระโดดขึ้นต่อยตืมตุม้มหืมอ,อีกรอบอ,อีกรอบมันนัวเกินอ,อีกรอบนะครับมันนัวเกินนะครับเห็นปะกระโดดขึ้นมาต่อยต่อยนี่ประมาณนี้นะครับ แล้วทีสกิลนี้ครับมาอ p ในขั้นทร่ิกันเลยกว่าครับโอเคครับผมเหมือนวงการดนตรีครับผมผมไม่มั่นใจว่ามันจะใหญ่ขึ้นด้วยหรือเปล่าด้ครับผมก็เพื่อนๆลองสังเกตห้ผมหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นสกิอยู่ใหม่ครับมาแอนิเมชันครับผมเป็นยังไงบ้างวาร์ปขึ้นมาแล้วก็ต่อยนะครับประมาณนี้เลยโหนัวมากนะครับสองตัวโอ้โเหมือนเหมือนตัวละครเรากระเด็นด้วยครับคิดบล็อกโดนโอเคนะครับเข้ามาต่อยโอเคนี่เห็นป่ะอ่าโอเคครับผม โอ้ยโดนโดนฮิตบ็อกซ์อีกแล้วแล้วพอเรามาดูในขั้นที่5นะครับก็ได้เห็นว่านะครับจะมีอาบิลิตี้ครับหรือว่าเป็นสกิลกดสกิลแล้วผมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เงินครับอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันนะครับผมโอเคอัพไปเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็อัพในขั้นที่6นะครับผมจะเป็นขั้นสุดท้ายของยูจินเองครับแล้วก็ได้เป็นสกิลที่2ครับผมเพิ่มมาอันเองครับใช้เงินครับอยู่ที่หนึ่งแสนห้หมื่นแปดพันนะครับผมดูดีสกิลไม่น่าจะมีเปลี่ยนนะครับเพราะว่่่่่าาเเเห็นน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 นมมมมมีีีออออัััััััคคครรรรบบบปปะะะณใชชยสกิิลลทแผ เรามาดูทางด้านของสีกดกันบ้านดีกว่านะครับถ้าหรับสกิลที่เป็น120อันนี้นะครับสกิลมีความสา,ามารถก็คือจะเพิ่มดาเมจเองครับผมทั้งหมด4ล้านเองครับผมประมาณ4ล้าน7 0 0 0ส0หนึ่งหมื่นนะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลผิดขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมเตรียมมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับว่าตอนเนี้ยดาเมจอยู่ที่2ล้านนะครับผมแล้วลองดูนะครับผมจะลองเตกมันมาหนึ่ง 1, 000, 000, เองนะโอเคเลือดประมาณนี้พอไหมติดาล้านเลยปะเนี่ยนะครับผมจะลองกดดูอ่ะเอ่อ ดส okay. ูส nah, well, ิหว wow. ังจะหวังว่าจะไม่เยอะโอเคประมาณยี่สิบเก้าล้านนะครับมาครับผมเรากดสกิลกดดีกว่าครับจะมีคัตสีด้วยนะเพื่อนๆผมขอแยกอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่ากูคัตสีนทับเนาะปุ๊บโอเคกดแล้วครับผมอันแรกนี้คือคัตสีนะครับนี่แล้วก็วาร์ปตีตรงนี้นะครับแล้วก็ได้เพิ่มดาเมจเองด้เห็นได้ว่านะครับตัวของยูจีครับจะเพิ่มดาเมจจากตอนแรกประมาณสองล้านนะครับเพิ่มมาเป็นเจ็ดล้านเจ็ดแสนเลยนั่นเองนะครับผมแต่ไม่เพิ่มระยะนะครับเพื่อนๆนะครับผมทั้งสองตัวเหมือนกันนะครับต้องพูดไปก่อนนะว่าเหมือนกัันนะครบผม จะเพิ่มอยู่ประมาณกี่นาทีเอ่ยโอเคผมไม่มั่นใจว่ากี่นาทีนะครับอันนี้บอกไม่ได้จริงๆนะครับมาแล้วในส่วนสกิลที่สองนะครับผมผมจะอธิบายความสามารถให้ฟังนะครับก็เปลี่ยนเสมือนนะครับเป็นนูนั่นเองนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับเมื่อเรากดปุ๊บนะครับก็จะทำดาเมจ2.5เท่านะครับของตัวมันเองนั่นเองนะครับอ่ะง่ายๆผมขออนุญาตลองเสกตัวสักตัวนี้นะครับประมาณ5ตัวละกันนะครับดาเมจตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7ล้านใช่ไหมคือไม่นับดาเมจของมันครับอยู่ที่ร9อกปุ๊บพอผมกดส ปุ๊บอ่าสกิลจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าวับหอดูวิ่งเข้ามาออมไว้ตือนี่นะครับเห็นไหมว่าตัวเนี่ยจะทำดาวมินะครับของตัวมันเองนะครับสองจุดห้าเท่านะครับมันเรียกว่ามันเป็นนุกได้ไหมนะครับดาวมิก็ค่อนข้างลดไปเยอะเหมือนกันนะครับเห็นปะแต่ตัวเลขประมาณเท่าไหร่นะครับสองร้อยล้านใช่ไหมนะครับแต่ตัวเลขประมาณสองร้อยล้านนะครับลดไปเหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผม ค่อนข้างค่อนข้างแรงนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างแรงมากนะครับผมสาหรับเรื่องการคูดาวนะครับเหมือนสกิลสองเนี่ยคูดาวได้แต่เหมือนสกิลหนึ่งจะยังคูดาวไม่ได้นะครับหรือว่ามันนานมากนะครับถึงจะคูดาวได้แต่พอกดสกิลปุ๊บนะครับเหมือนมอนเนี่ยเหมือนตัวละครเนี่ยนะครับมันจะไม่คือรครับดาเมจมันจะไม่หายเลยครับเหมือนอาจจะก็คือปอบปุ๊บดาเมจเท่าไหนเท่านั้นเลยประมาณนั้นเลยครับก็คืออยู่คงถาวเรเนาะ เรียกง่ายๆอย่างเงี้ยผมแบบกำกวลมันก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับตอนเลเวล1นะครับแบบกดสกิลแล้วครับดาเมจก็อยู่ที่ประมาณราวราวเล้านนะครับ7 6 0 0 0 0นหกครับตีแบตวีระยะ1นึร้อยนะครับและแบบ250%นะครับนะครับเรียบร้อยนะครับ250%นะครับผมดาเมจครับก็อยู่ที่ประมาณ27ล้านหนึ่งแสนนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็แบบ300ครับดาเมจก็ไม่ต่างกันมากครับก็อยู่ที่ประมาณ31ล้านนะครับผมระยะเพิ่มมาเป็นร้อยยี่สิบนั่นเองนะครับผมสำหรับผม เพื่อนๆคิดอย่างไงบ้างครับสลหรับตัวนี้ครับคิดว่าเท่ไหมครับแล้วเพื่อนๆอยากได้กันหรือเปล่าเลยครับผมใครที่เล่นติดท็อปเนี่ยน่าจะได้กันชื่อๆอยู่แล้วนะครับสบายๆถ้าเกิดใครเล่นเก่งจริงๆนะครับผมสรุปเลยว่ามันต้องเก่งจริงๆนะครับถึงจะได้ตัวละครตัวนี้มาครับหรือว่าไปหาซื้อก็ได้แต่ตัวละครน่าจะแพงหน้าดูนะครับผม้านนี้ผมว่าเกิดใครชื่นชอบในคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดตตากดกระดิ่งให้บอมหน่อยกนะครับผมแล้วก็เจอใหม่คลิปหน้าวันดี้ผมตายโยนรัสสบายแล้วครับ